สำหรับลูกเกมวันนี้นะครับก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในรอบแรกเรากับวันพิเชียค่อนข้างที่จะได้เจอกันมาในสายเดียวกันทำรอบแรกเราเป็นคนที่แพ้วันพิเชียมาก็ทำให้เราได้ประชุมกันแล้วก็ทำการบ้านเพื่อที่จะปรับเกมแก้ไขแล้วก็แข่งขันกันต่อถ้าได้โอกาสได้ชิงกันแล้วเราก็ได้ชิงกันจริงๆแล้วก็ทำให้เราได้วางแผนไว้ก่อนแล้วเราก็ได้เอาแผนที่เราวางไว้มาใช้แล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตอนชิงแชมป์ภาคจนถึงได้มาแชมป์ในรอบประเทศของเราจะเห็นชัดเจนก็คือในความเป็นทีมเวิร์คความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีอะไรเราก็จะพยายามปรับแล้วก็จูนแล้วก็พูดคุยกันให้เร็วที่สุดแล้วก็แก้ไขปัญหาณจุดๆนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้เราออกมาเป็นทีมเวิร์คได้ดีค่ะสำหรับปีที่แล้วเราได้มาแข่งขันในรอบประเทศเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ประสบความสำเร็จที่จะได้แชมป์แต่ว่าเราได้รองชนะเลิศอันดับที่2ก็คือได้ที่3ทำให้เรารู้ว่าในปีต่อไปถ้าเราจะมีเป้าหมายในการสำเร็จให้ได้เราก็ต้องวางเป้าหมายให้ดีๆวางตัวผู้เล่นให้ดีๆเตรียมความพร้อมให้พร้อมเพื่อที่จะสู้ต่อแล้วก็เอาแชมป์ประเทศของเรามาให้ได้ค่ะแล้วเราก็ทำได้สำหรับต่อจากนี้นะคะทางสโมสรประเสริฐนิกรคุณของเรานะคะได้มีการวางแผนว่าจะก้าวเข้าสู่การเล่นอาชีพอย่างจริงจังก็คือจะคัดโปรชาเลนจ์ลีกอาชีพนะคะก็อยากฝากผู้ชมทางบ้านผู้ชมผู้เชียร์ทางบ้านนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามทีมประเสริฐนิกรคุณของเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทำให้ชาว LGBTQ ของเรานะคะได้แสดงออกถึงความสามารถที่พวกเรามีนะคะทำให้ทุกคนเห็นว่า LGBTQ ก็เป็นคนที่มีความสามารถคนนึงแล้วก็ทำให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เปิดกว้างให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ